สวัสดีค่ะทุกคนโมนะคะจากช่อง Channel โมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะโมก็มาอยู่กับพี่นี่นะคะโฮคอมเมอร์เชียลนะคะขนาดจุด38ซุปเปอร์นะคะปืนเก่าโบราณอีกแล้วนะคะอันนี้ก็อายุน่าจะมากกว่า30ปีแน่ๆนะคะตัวนี้ก็เจ้าของนะคะก็ได้ทำสีอะไรใหม่แล้วนะคะก็อาจจะไม่ได้เดิมๆแต่ว่าก็เป็นปืนคือที่มาไม่แน่ชัดนะคะก็คือรู้ว่าเป็นปืนที่นำจดในปี18นะคะ2518ก็วันนี้นะคะโมจะมายิงทดสอบนะคะกับอาจารย์ว่องนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ายิงแข่งกับอาจารย์ว่องนะคะเป็นยังไงแล้วก็ไฮไลท์ของคลิปนี้นะคะโมจะมาแอบถ่ายเบื้องหลังการถ่ายคลิปของอาจารย์หว่องนะคะเห็นแต่ละคลิปที่ออกมาของอาจารย์นะดูจริงจังนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์น่ารักยิ้มยิ้งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปชมกันไปก็ตกใจนะครับตอนนี้นะอันนี้ก็อยู่นะครับทั้งหมดเลยตัว38ซุปเปอร์ก็เป็นเป้าของผมนะครับเดี๋ยวน้องโมนะฮะก็ยิงอีกเป้าหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณมากครับเมื่อกี้นะคะอาจารย์หม่องก็ยิงไปนะคะ5นัดก็เดี๋ยวโมจะยิงเหมือนกันนะคะ5นัดในระยะเดียวกันนะคะก็คือประมาณ 6-7 หลาตรงนี้นะคะมาดูฝีมือโมกันต่อไปน้องโมนะครับยิงทดสอบตัวปืนนะครับของน้องโมใช่ไหมครับก็กลุ่มกระสุนนะคะก็จะมีจังหวะที่หลุดสีดำไปนะคะก็คือโมยังไม่เคยยิงปืนอันนี้คือยิงครั้งแรกจริงๆสำหรับกระบอกนี้นะคะสดๆร้อนๆเลยก็ถือว่าดีนะก็ดีก็ได้ค่ะผมว่าเราสองคนเสมอกันตัวนี้ผมก็มีตัวนี้น้องโมก็มีตัวนี้นะครับไปกันบ้างเหมือนกันเลยก็ฟิลลิ่งโอเคมากเลยคือก็คมมากเลยค่ะก็ยิงแบบเป็นตัวซิงเกิลแค่ซิงเกิลแล้วก็สามารถซูเปอร์แรงไหมแรงรู้สึกว่าทุ่มดีดแรงดีดอยู่พอสมควรครับเดี๋ยวจะให้เจ้าของปืนนะครับร่วมทดสอบนะอีกช็อตหนึ่งนะน้องโมมาดูครับผมครับนี่นะคะเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะสมาชิกแต่ละคนแบบกลุ่มแน่นมากอันนี้ก็ร้อยรูเลยนะคะนี่นะคะก็ปกติก็จะมีเจ้าของปืนแล้วก็เพื่อนสมาชิกนะคะมาร่วมยิงด้วยนี่คือนัดสุดท้ายที่ได้เอ็กเลยนะครับใช้ปืนมาพอสมควรนะยิงบ่อยไหมครับคุณตุ้งไม่บ่อยนะแต่ก็คือได้กลุ่มประมาณผมว่าเทียบเลยนะสุดยอดนะครับวันนี้ก็ต้องต่อแถวนะคะเตรียมยิงทดสอบด้วยยิงครั้งแรกเหมือนกันก็ศูนย์ค่อนข้างมองยากนิดนึงแต่ก็ว่าโอเคครับยิงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าคนยิงฝีมือดีมากขอบคุณครับเก่งมากเลยก็กระสุนเหลือ10นัดนะคะตอนนี้มี10คนทุกคนก็คนละ1นัดนะคะไม่มีโอกาสแก้ตัวเริ่มจากที่วัดรอบต่อไปนะครับเป็นรอบที่2นะนี่เลยครับ Channel โมนะครับน้องโมเริ่มประเดิมนะครับเป็นคนแรกนะ1 2 3 4ไล่เรียงกระต่ายนะครับลองดูว่าจะโดนไหมนะครับพร้อมแล้วผู้หญิงเริ่มดี
ป็นยังไงกันบ้างคะบรรยากาศช่องอาจารย์หม่องนะคะที่มาถ่ายกันวันนี้นะคะก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่ชวนโมมายิงวันนี้อีกแล้วนะคะก็แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามช่องโมนะคะจนถึงตอนนี้นะคะอย่าลืมกดติดตาม Channel Mo แล้วก็กดไลค์เพจ Channel Mo ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ